สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Interview ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอยู่กับมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์มือหนึ่งของไทยนะฮะแล้วก็ผู้เข้าประกวดมิสแองจี้บิวตี้ควีนแล้วก็มิสเตอร์แองเจลไทยแลนด์นะฮะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ของเราสวัสดีทั้ง3ท่านสวัสดีอยากให้มาดามกอล์ฟเนี่ยกล่าวถึงเวทีนี้นิดนึงค่ะค่ะเวทีนี้นะครับเป็นเวทีประกวดที่สุดยอดก็คือสุดยอดค้นหานะคะทั้งนายแบบแล้วก็นางแบบฮะแล้วนางแบบของเราเนี่ยยิ่งแบบโอ้โหดูดีมากเป็นสาวสองที่เก่งความสามารถแล้วจริงน้องๆทุกคนเนี่ยน้องผู้ชายทุกคนก็หล่อดูดีเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราจะบอกตรงว่าเราค้นหาเนี่ยนายแบบเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงของเรานะน้องๆเนี่ยจากการที่ดูจากผู้จัดประกวดนะฮะเขาบอกว่าโปรไฟล์แต่ละคนเนี่ยดีหมดเลยรู้สึกผู้ชายเนี่ย30กว่าคนนะฮะแล้วน้องสวยๆก็หลายคนคือทุกคนเนี่ยจะต้องมาใช้งานในวงการแล้วก็ขอยอมรับว่าผู้จัดเนี่ยจัดได้ดีเยี่ยมจริงเพราะว่าวันนี้เฟ้นหาคนที่หล่อที่สุดแล้วก็สวยที่สุดแล้วก็ความสามารถเนี่ยสุดยอดจริงๆเราจะมาดูว่าวันนี้ใครเข้ารอบ10คนแล้วก็ใครจะเข้ารอบ5คนสุดท้ายนะคะมาดามกอล์ฟก็ขอให้กำลังใจน้องๆทุกคนทั้ง2แบบเลยทั้งผู้ชายแล้วก็สาว2แล้วก็สาว2ทุกวันนี้ขอยอมรับว่าเก่งจริงๆเก่งจนมีความรู้สึกว่ารำมากๆก็ให้กำลังใจทุกคนนะคะแล้วคิดว่าน้องๆทั้งหมดเนี่ยถ้าได้เข้ารอบแล้วก็คิดว่าอาจจะมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์กับพี่ก๊อฟนะคะกับมาดามก๊อฟเดี๋ยวไงมาดามก๊อฟก็ติดต่อกลางกองประกวดไปนะคะขอบคุณค่ะนี่เลยผู้ประกวดนะฮะมิสแองจี้ควีนฝากเบอร์ติดต่อฝากเบอร์ติดตามได้เลยขอกำลังใจยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องลินยรัตน์อัครปิติสกุล MAQ17 ด้วยนะคะขอบคุณค่ะน้องเจมบอลต่อเลยครับครับก็ฝากกำลังใจให้ผมด้วยนะครับชื่อเจมบอลนะครับกรวิทย์คิดหาผลนะครับหมายเลข MAT27 นะครับผมฝากกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับคุณผู้ชมฮะฝากเวทีการประกวด Miss Angie Beauty Queen 2022ไว้ด้วยครับแล้วขอขอบคุณทั้ง3ท่านสวัสดีฮะขอบคุณบ๊ายบาย